าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้านสำหรับป้องกันซอมบี้ขนกากครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านที่เอาไว้ป้องกันซอมบี้โดยเฉพาะนะครับนี่คือการฝึกซ้อมการสร้างบ้านเพราะว่าอะไรเหรอคือคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าหมู่บ้านผมเนี่ยซอมบี้มันดุมากเลยนะมันมีทั้งซอมบี้ที่ถือปืนแล้วก็ฆาตกรโรคจิตพวกเจสันชักกี้อะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงคนโรคจิตที่ชอบถือเลื่อยมาวิ่งไล่แกว่งเลื่อยใส่ผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะมาแน่นอนครับว่าธีมบ้านของผมเนี่ยมันเป็นบ้านดินอยู่แล้วอ่ะ1 2 3 4 5 6 6เอาแค่6พอ2 3 4 5 6เราจะเน้นที่ตัวกับดักนะครับแป๊บนึงโอเค1 2 3 4 1 2 3 4โอเคเป็นทั้งบ้านแล้วก็เรียกได้ว่าฐานทัพก็ได้เพราะว่ามันจะมีกับดักอยู่รอบๆอ่ะรอบๆอ่ะนะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคแน่นอนครับว่ามันเป็นบ้านที่เอาไว้ป้องกันซอมบี้ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ซอมบี้หรอกมันรวมถึงอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมนุษย์กันเองอย่างเงี้ยจะมาปล้นบ้านเงี้ยเราก็ต้องทำกับดักให้มันแบบว่ามันหนาแน่นนะครับโอเคบ้านผมจะเป็นบ้านชั้นเดียวละกันหลังคาในรอบนี้ผมจะไม่ใช้สแตนละผมจะทำเป็นบล็อกธรรมดาได้แหละถามว่าทำไมเนี่ยเหรอผมขี้เกียจวางสแตนไงผมก็ทำอย่างนี้แหละจึ๊บแล้วก็ให้มันยื่นมานิดนึงเพื่อความสวยงามยื่นมานี่พอละอุ้ยมันจะยื่นเยอะไปแล้วโอเคเอาสักประมาณนี้พอจึ๊บ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 อ่ะโอเคเฮ้ยผมว่ามันต้องมีตรงนี้ด้วยไม่งั้นมันจะไม่สวยนี่จึ๊บ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 ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอ้ยแล้วเข้าบ้านยังไงเหรอก็ใช้เป็นปุ่มเอาละกันใช้เป็นปุ่มแบบนี้อ่ะเอ้ยหรือว่าข้างบนเอ้ยกดตรงนี้ดีละจึ๊บอ่ะกระจกเราจะใช้เป็นอย่างนี้ละกันเอ้ยมันจะยิงออกไปได้หรือเปล่านะสมมติว่ามีลูกธนูใช่ไหมธนูมันจะยิงได้ปะวะเอายิงไม่ได้ลืมโอเคกระจกก็เอาเป็นรั้วละกันเอาเป็นรั้วเอ้ยเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเพราะว่ามันจะแข็งแรงกว่าไงมันไม่ใช่คุกนะเดี๋ยวก่อนมันเป็นบ้านนั่นแหละแต่ว่าเอาไว้กันซอมบี้ใช่ไหมโอเคปุ่มกดโอเคทีนี้ต่อมานะครับนั่นก็คือกับดักนั่นเองกับดักก็จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราผมจะใช้เป็นอะไรดีอะสไปด์ที่แปลว่าหนามตัวนึงนะเหลือนี้ดีโอ้ยเดินเข้าไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ละกันลาโซผมใช้ไอ้นี่ก็ได้แล้วก็วางให้รอบๆเลยนะฮะแค่นี้ซอมบี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาย่างกรายบ้านของคุณได้แล้วเพราะว่ามันมีลวดหนามเต็มไปหมดเลยเห็นไหมการที่มันจะเข้าได้มันก็ต้องเข้าผ่านประตูนี้เท่านั้นนั่นแหละไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่ปลอดภัยโอเคก็เสร็จกันแล้วสำหรับบ้านของคนกากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเพราะว่า
ไม่เป็นบ้านกับดักเอาไว้ป้องกันซอมบี้นะมันมาอยู่รอบๆเนี่ยมันเข้ามาในบริเวณบ้านมันก็โดนลวดทิ่มตายละโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านที่มีระบบป้องกันซอมบี้อย่างหนาแน่นให้ดูกันนะครับและมันไม่ใช่แค่ซอมบี้เท่านั้นรวมไปถึงอะไรก็ตามที่มันไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นภัยต่อเราอะไรเงี้ยที่มันจะมาบุกบ้านเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นโจรอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นคนด้วยกันเองนะโจรซอมบี้มอนเตอร์อะไรก็ว่าไปมาเรามาสร้างเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8ก็ประมาณนี้อ่ะจึ๊บๆโอเคผมขออนุญาตใช้ขวาแล้วกันเอ้าผิดไม่ใช่โอเคใช้ขวานแล้วก็ทับเซต57ผมขออนุญาตใช้เวดิตแล้วกันไม่ได้แบบไปเร็วหน่อยจะได้ไม่ยืดนะครับ1 2 3 4ว5 57เอ้าเอ้าผมก็ทับวถูกแล้วนี่เอออันนี้ออกเลยทับเซต0โอเคครับแน่นอนครับว่าในเมื่อมันไม่ใช่บ้านธรรมดาใช่ไหมมันก็ต้องเป็นประตูเหล็กครับประตูเหล็กเพื่อที่จะป้องกันซอมบี้อะไรพวกนี้นะฮะประตูเหล็กนี้แล้วก็ทับเซต57ทับเซต57ใช่ไหมโอเคภายในเนี่ยเหรอภายในก็ต้องเป็นลูกกรงแล้วแหละเฮ้ยเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านเหรอต้องทำไงอ่ะถ้าเป็นบ้านใช่ไหมหรือผมจะเจาะรูงี้ดีเนี่ยเจาะแบบว่าซอมบี้มาบุกอะไรงี้แล้วกันประมาณนี้ไม่มีกระจกแต่ว่ามีรูให้เอาไว้ยิงซอมบี้หรืออะไรงี้นะฮะมันวางได้ปะมันไม่ได้อ่ะดูดิเอ้ยได้อยู่มั้งเนี่ยมันจะได้ปะอันนี้คือการลองเฉยๆครับขอลองเป็นลูกธนูแล้วกันมันจะติดใช่ไหมเอ้ยได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่เอ้ยได้อยู่แต่ถ้าเป็นเหล็กอ่ะว่าเหล็กน่าจะโอเคเลยนะฮะแล้วก็เอาคันโยกมาวางนี้เออก็ปิดให้ทุกรูเลยครับป้องกันการโจมตีไงผมว่านอนเงี้ยสมมติว่านอนอยู่ในบ้านแล้วมีซอมบี้มามันก็บุกอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามีประตูเนี่ยแท็บดอร์เนี่ยกันไว้อยู่เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเอื้อมมือเข้ามาได้เพราะว่ารูเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวนะถ้าเราอยากจะโจมตีแล้วก็เปิดแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะฮะกับมันโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคมาระบบปลอดภัยที่เบสิกที่สุดก็คือลาวาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะดูน้อยไปใช่ปะล่ะก็ต้องเพิ่มอีกชั้นครับประมาณนี้นะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับเราจะเสริมระบบอะไรดีอ่ะโอเคนี่ฮะเป็นระบบลวดครับเป็นลวดที่เป็นรั้วนะฮะเป็นลวดที่เป็นรั้วคงไม่งงใช่ไหมโอเคมันก็เป็นลวดหนามนั่นแหละครับแต่ว่าลักษณะมันเนี่ยเป็นรั้วเหมือนรั้วบ้านอะไรงี้เว้ยในถุงต่ออยู่ตอนนี้แน่นอนครับว่าซอมบี้บุกมาไม่ได้แน่นอนเพราะกว่าที่มันจะบุกมาได้ก็นั่นแหละครับแป๊บนึงนะกว่าที่จะบุกได้แป๊บนึงวางได้ไหมผมว่าวางได้นะวางได้อยู่เฮ้ยเอาอย่างงี้แหละมั
มันก็บุกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมีทั้งรั้วเนี่ยมันโดดข้ามไม่ได้เห็นไหมรั้วเนี่ยไม่โดดข้ามได้ดีกว่างั้นทำอีกชั้นแล้วกันแต่ซอมบี้มันคงไม่กระโดดหรอกมั้งอันนี้คือแบบว่าเน้นการซอมบี้ครับถ้าเป็นคนก็ว่าค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านของคนเทพคุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านที่สามารถป้องกันซอมบี้ได้นะฮะหลักๆก็คือเน้นที่ซอมบี้นั่นแหละไม่ได้เน้นอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันที่หลังนะแต่นี่มันคือซอมบี้นะฮะโอเคป่ะเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะครับรวมถึงการคีเปอร์ได้บ้านผมอ่ะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะเป็นเบดร็อกนะฮะมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5เอ้ยเล็กไปป่ะผมว่ามันเล็กไปป่ะหนึ่งประมาณนี้ขออนุญาตใช้ขวานชึบชึบแล้วเซต71 2 3 4ทับวอ7ทับวอ7ปึ๊บแล้วก็หลังคาครับหลังคาเอ้ยเพดานพูดผิดแม่ลืมอีกแล้วโอเคครับหลังคาก็จะเป็นทรงนี้เดี๋ยวเอาสแตมมาวางไว้หนึ่งโอเคครับจะเรียกว่าฐานทับก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เอาไว้แค่อยู่อาศัยอย่างเดียวเราเอาไว้แบบเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรหลบซ่อนก็ได้นะครับมันไม่ใช่หลบซ่อนดิหลบซ่อนมันต้องแบบใต้ดินอะไรพวกนี้ปะเรียกว่าฐานทับก็ได้มันเรียกได้สองอย่างครับจะเรียกเป็นบ้านหรือฐานทับก็ได้เพราะว่ามันก็สามารถอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนกันไม่ใช่แค่การลบเท่านั้นไม่ใช่แค่การรบหรือการทำสงครามเพียงเท่านั้นครับใช้ชีวิตปกติก็ได้เหมือนกันนะจุ๊บ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 โอเคจุ๊บ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 เฮ้ยตัวหนึ่งนะโอ้ฮะเดี๋ยวได้ยังเอ้ยได้แล้วเว้ยโอเคครับก็จะเป็นวันนี้ส่วนประตูอ๋อประตูก็เป็นประตูเหล็กไงมันต้องประตูเหล็กอยู่แล้วผมจะบอกให้ไม่ใช่ประตูเหล็กก็ไม่ใช่ไอ้นี่หรอครับโอเคชั้นเดียวนะครับถามว่ากระจกอย่างนี้เนี่ยปลอดภัยไหมผมบอกเลยว่าไม่ปลอดภัยครับมันไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ากระจกมันก็คือกระจกมันเปราะบางไงมันเปราะบางใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้แทรปดอร์ที่เป็นเหล็กในการป้องกันการโจมตีจากภายนอกก็คือเราสามารถที่จะเปิดปิดมันได้นะครับสามารถเปิดปิดมันได้โอเคไฟเหรอไฟเอาสักอย่างนี้แล้วกันโอเคไม่ได้แบบดูสว่างหน่อยนะฮะโอเคครับขาดอะไรขาดระบบเซฟตี้ที่ทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือลาวาเอาผิดทับวอลลาวาเฮ้ยผมทำถูกป่ะวะเนี่ยแป๊บนึงนะอันด่วนจึ๊บมันต้องรอบนี้ก่อนจึ๊บเอาประมาณสักประมาณนี้แค่นี้ซอมบี้มันก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วเพราะว่ามันเดินมามันก็ตกลาวาใช่ไหมนั่นแหละเท่านี้ไม่พอครับเรายังมีอะไรอ่ะเราจะอะไรเสริมเข้าไปดิแบทรัปอันนี้ถ้าจำผิดว่าเหยียบแล้วจะทำให้หยุดชะงักได้เราเอาแบทรัปมาวางไว้รอบๆบ้านเลยครับวางให้มันทั่วไปเลยมันมาไงมันก็โดนกับดักอยู่ดีครับแล้วมันจะเดินไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับว่ากับดักมันหนีบอะไรเงี้ยนี่ประมาณนี้นะ
ถ้าเกิดว่ากลัวเหรอถ้ากลัวก็เอาลวดมาวางเพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับวางอีกชั้นไปแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแหละแค่นี้มันก็ลำบากนะครับซอมบี้แหละผมบอกให้แต่มันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะได้แบบว่ามันจะได้เชื่อมกับระบบป้องกันในบ้านก็คือที่เป็นแท็บดอนะฮะเดี๋ยววางให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโอเคครับพอสมมติว่าซอมบี้มันจะบุกใช่ไหมมันก็จะวิ่งมาติดตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิดแท็บดอแล้วก็ยิงมันปั้งปั้งปั้งได้เลยครับแล้วแต่เราเลยเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับระบบป้องกันของแฮกเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนกากพระทะคนเทพกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับพระเจ้าก็จะมาเฮ้ยวันนี้พระเจ้านะครับก็จะมาสร้างบ้านที่มีระบบป้องกันซอมบี้อย่างแน่นหนานะฮะรับรองเลยว่าซอมบี้เนี่ยไม่สามารถย่างกรายแน่นอนครับไอ้บ้าน3หลังนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเฉยๆมากครับเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องมาดูบ้านของผมว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาของตกแต่งพร้อมเลยเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงนะฮะขั้นแรกครับคุณผู้ชมต้องขุดลงไปก่อนอันนี้เป็นในกรณีที่เป็นโลกเรียบไงที่เรียบอ่ะผมจะสร้างอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นโลกธรรมดาก็ลึกแค่ไหนก็ได้เว้ย1 2 3 4 5เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 6ก็ได้1 2 3โอเคมานี้ผมว่ามันการซอมบี้นะผมบอกเลยว่าได้ครับสบายเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเป็นบ้านใต้ดินไงมันก็เลยลงมาไม่ได้โอ้แม่งจะไปสร้างให้แบบว่ามันยุ่งยากทำไมใช่ไหมนี่ด้วยเพื่อความนี่เลยปลอดภัยสูงสุดประหนึ่งถ้าคุณอยากถ้าเกิดว่าคุณอยากไอ้นี่จะเอ้ยทำเป็นระบบปุ่มดีกว่ามั้งถ้าเกิดว่าคุณอยากปลอดภัยใช่ไหมนี่เลยครับเนี่ยแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วแล้วคุณก็ทำประตูอีกชั้นหนึ่งไว้เห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากลงคุณก็ลงไปครับลงมาปุ๊บเอ้ยนี่ผมทำลึกเข้าไปหน่อยมานี้ตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนภายในก็มีอะไรมากก็ของตกแต่งอะไรของคุณก็ว่านไปที่นอนที่นอนสีเหลืองเสร็จแล้วครับแค่นี้เองยากไหมไม่ยากแค่นี้มันก็ป้องกันซอมบี้ได้แล้วมันไม่มีอะไรมากครับเราสร้างใต้ดินซอมบี้มันคงไม่ทะลึ่งมุดมาใต้ดินหรอกใช่ไหมไอ้ตัวนี้ผมทุบแล้วนี่หว่าโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านของพระเจ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ